ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับตอนนี้คู่เปิดหัวของรายการศึกมวยดีวิถีไทยบวกจิตเมืองนนท์อยู่ในช่วงปลายยกสุดท้ายนะครับเหลือเวลาอีก30วินาทีนะครับตอนนี้เพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งนะแชมป์อมน้อยนี่เป็นต่อไล่ราคาเลยครับเป็นต่อเจ้าพระขนองสจ.เปี๊ยกอุทัยถือว่าคู่นี้นี่ขึ้นมานี่เพชรอันดาเป็นต่อ 3-1-4-1 นะแต่ว่าต่อยไปต่อยมาราคาเกือบข้ามไปอยู่ที่ฟ้าขนองนะครับแต่แล้วจนแล้วจนรอดก็เพชรอันดาอาศัยความเก่านะหลักเหลี่ยมที่ดีกว่าในยกที่4นะพลิกเกมก็เป็นฝ่ายกลับมาเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะตอนนี้นี่บนล็อกนี่ค่อนข้างเงียบนะครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับถือว่าวันนี้นี่เจ้าฟ้าขนองสจ.เปี๊ยกอุทัยนี่มาสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับมาสู้เลยได้ดีเลยทีเดียวนะครับยก3นี่ราคาเบียดเกือบข้ามไปนะฮะมายันเสมอนะฮะแต่แล้วจนแล้วจะรอดเพชรอันดานี่เก๋าจริงๆนะหักเหลี่ยมล้มนะ 2-3 รอบนะก็ครบยกก็กรรมการรวบรวมใบคะแนนก็หันไปชูมือก็ให้ทางเจ้าเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสนุกกับคู่นี้ครับไปแบบสนุกครับสวัสดีคนเสถียรพงษ์มาสขาวนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูฟ้าขนองก่อนนะไปดูน่าเสียดายจริงๆนะยก3นี่ราคามายันเสมอแล้วนะครับน่าเสียดายจริงๆนะยก3นี่มาทำได้ดีเลยทีเดียวน้องชายเอาไม่อยู่แพ้ล้มทำไมล้มถ้าไม่ล้มนี่มาแน่กำลังมาวันนี้เป็นไงบ้างเด็กถือว่าต่อยได้ตามเกณฑ์ไหมครับวันนี้ก็ค่อนข้างดีครับดีแหละแต่จริงๆเราไปลองกับเยอะลองวัดดูเฉยพอขึ้นมานี่ค่อนข้างที่จะเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะถือว่ายก3นี่มาเบียดถ้าไม่ล้มเราก็น่าจะผ่านได้นะ5ก็ชกง่ายถ้าไม่ล้มก็ชูอะไรเป็นไงมีส่วนไหนที่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขบ้างฮะเหลือลูกแข็งแรงอ๋อลูกแข็งแรงนะว่าช่วงนี้การติดต่อมันไม่ค่อยสมบูรณ์ในน้ำท่วมน้ำท่วมฝนตกตลอดทุกวันปกติน้องเขาต่อยอยู่เวทเท่าไหร่ฮะก็ไฟที่ผ่านมา42ครึ่ง42ครึ่งแต่ตอนนี้ทำไม่ได้เลยก็มาสะดุดนะก็ประมาณนี่แหละ43โลอ่ะพี่ช่วยฝากติดตามผลงานของน้องเขาด้วยก็อีกสัก2ปีได้เห็นหน้าเห็นหลังนะครับติดตามพวกเราขอจบเพื่อนไทยครับผมขอบคุณครับน้องชายเป็นไงวันนี้ถือว่าพอใจไหมวันนี้ถึงแม้ว่าแพ้เนี่ยพอใจไหมไม่ค่อยพอใจตรงไหนอะที่เราคิดว่าเราไม่พอใจฮะวันนี้ลูกแข็งแรงลูกแข็งแรงเนาะลูกเด็ดขาดเรายังไม่มีเนาะวันนี้นี่เขามีอัดฉีดบนล็อกนี้ให้เราค่อนข้างเยอะเลยเท่าไหร่วันนี้มาเกือบแสนฮะเกือบแสนเกือบแสนเนาะน่าเสียดายเนาะวันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องชายขอโทษอาจารย์สมพรแล้วก็ทีมชาติแล้วก็ท่านก่อนหน้านี้เราชนะมา2ครั้งอะเนาะชนะมาเรื่อยๆเรามาเรื่อยๆมาสะดุดไฟนี่เนาะเสียดายเนาะอ่ะฝากพี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านช่วยติดตามเราหน่อยครับไฟหน้าฝากน้องเผื่อไปครับไฟหน้าทั้งทีมกันด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้นะก็ยังอายุยังน้อยนะอนาคตยังอีกไกลแน่นอนนะถือว่าต่อยดีนะครับสำหรับฟ้าขนองสจ.เปี๊ยกอุทัยนะครับน่าจะเพชรอันดาน่าจะขึ้นไปรับบัตรฉีดนะแดงต่อยไม่ไปเหมือนจะเจ้าฟ้าขนองนี่เขาคิ้วเขาตกนะฮะคิ้วเขาตกดูลักษณะโหเหงแล้วคิ้วเขาตกดูเหมือนว่าจะร้องไห้แต่ว่าถือว่าเด็กคนนี้ถือว่าเก่งแล้วฮะผมว่าถือว่าค่อนข้างที่จะเก่งเพราะว่าเนื่องจากว่ามวยนักมวยทุกตัวนี่ถ้ามีหัวใจที่สู้นี่ผมว่าอนาคตต้องไปไกลแน่นอนนะถ้าหัวใจสู้แต่ถ้าหัวใจไม่สู้นี่ยังไงมันก็ไปไม่ได้นักมวยนะแล้วก็อีกอย่างที่สิ่งสำคัญก็คือต้องมีร่างกายที่ดีนะขยันฟิตซ้อมนะไม่ออกลู่นอกลู่นอกทางนะผมว่าถือว่านักมวยทุกคนต้องมีในข้อนี้นะ
นักมวยบ้านเรานี่ในเมืองไทยนี่ส่วนมากเวลาพอเริ่มดังเริ่มอะไรแล้วเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยก็ออกนอกเวง่ายอ่ะเดี๋ยวรอผู้ชนะนิดนึงนะครับรอผู้ชนะนิดนึงครับไม่รู้ว่าวันนี้นี่มาเวทีมวยอตก.นี่ค่อนข้างที่จะด้านนอกนี่ค่อนข้างร้อนนะครับค่อนข้างร้อนเพราะว่าไลฟ์สดแล้วเนี่ยอาจจะมีภาพจะกระตุกนะฮะเดี๋ยวรอเพชรอันดานะครับรอเพชรอันดาที่จะสัมภาษณ์นะเพชรอันดานี่น่าจะชนะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะเนี่ยนะเริ่มแดงต่อยเหมือนจะแดงก็ต่อยดีครับมาสู้ดีแค่เป็นระยะเหมือนยืนระยะไม่แข็งแรงใช่ครับเพชรอันดานี่มีลูกเก๋านะมีลูกแข็งแรงมีหลายก๊อกอะเพชรอันดาเดี๋ยวรอลงมาสักครู่หนึ่งนะฮะมาแล้วครับมาแล้วครับนี่เพชรอันดามาแล้วหน้าแข้งขอบคุณโอ้ยหน้าแข้งเจ็บตั้งแต่ยกไหนเนาะก็เจ็บขานะเตะไม่ได้ข้างซ้ายเลยนะใช่เตะซ้ายมันไม่ได้เจ็บตั้งแต่ยกไหนเนี่ยน้องชายยก2โอ้โหเจ็บตั้งแต่ยก2เลยนะโอ้ยถือว่ายืนระยะได้ถือว่าดีเอาน้ำแข็งประกบหน่อยก็ได้อ่ะไปดูโอ้ถือว่าหลายไฟแล้วเนี่ยนะสำหรับแชมป์อ้อมน้อยนะหลายไฟแล้วนะถือว่าชนะมาเนี่ยวันนี้ถือว่ายก3นี่เกือบแย่ไปเหมือนกันนะอัดฉีด 20,000 บาทนะวันนี้นะไม่อะไรยึดไม่ได้นะโอ้ดีดาวดังดาวโรดจากขาไปหน้าก้มยาวก็ไม่ได้จากอ้อมน้อยเนี่ยจากขาหน้าโอเคนะโอเคไปข้าไม่หมดเลยป่ะเดี๋ยวลงข่าวให้เลยได้พี่ลงข่าวให้เลยมาครับเอาเข้าไปทุกคนเลยครับทุกคนเลยได้ป่ะผมเอาข้าไปจ้าลงข่าวให้เน้นข่าวเร็วบ้านน้องมาทันเอาหมดเลยเดี๋ยวรอให้ทีมงานเพชรอันดาเกียรติยศยิ่งนี่เขาถ่ายรูปกันก่อนนะเอาให้หมดเลยมาพี่มาเร็วถือว่าเก่งฮะนักมวยตัวนี้ถือว่าเก่งฮะมันสมองก็ค่อนข้างที่จะเยี่ยมเลยสามารถพลิกเกมของตัวเองได้นะสถานการณ์กลับเบียดไปเบียดมาแต่สามารถกลับที่จะพลิกเกมของตัวเองให้มากลับมาเป็นต่อได้ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะสวัสดีครับเพชรอันดาสวัสดีน้องชายเพชรอันดาหนูจากชุมพรเป็นไงวันนี้ไฟนี้เจ็บนักแข้งตั้งแต่ยกไหนน้องชายยกสองยกสอง